สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องของชาวอำเภอกันดวนนะครับที่มาผมก็สิบล้านเลยไม่ต้องก็ถือว่ามันก็บ่หายแค้นนะครับมันเฮ็ดแบบเฮ็ดบาปนะมันอยู่นั่นอยู่ในใจครับมันแค้นนะใจคือครับผมใจคือแบบนี้ใจคืออยากยังไงวะนี่ผมอยากได้หลายกว่านี้แหละแต่ว่ามันบ่ได้จังหวะมันได้แค่เดียวครับครับถือว่าได้ระบายระดับนึงแล้วครับก็ถือว่าระบายระดับนึงครับลึกๆแล้วคุณท้องอยากให้เป็นยังไงครับผมอยากให้มันเป็นยังไงผู้ต้องหาประหารครับประหารที่เขียนป้ายคำว่าประหารอะไรต่างๆเนี่ยทางในเรื่องของสำนวนการสอบสวนนะครับตอนนี้คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้ดำเนินการสอบปากคำแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆไว้เป็นจำนวนมากแล้วนะครับเราจะทำสำนวนให้รอบคอบแล้วก็รัดกุมที่สุดนะครับซึ่งผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบแล้วนะครับเป็นผู้ต้องหาที่ก่อกระทำการลักษณะอย่างนี้มาจำนวน6ครั้งด้วยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6ก็คือที่อำเภอกันดวนเราได้แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยกระทำการทารุณโหดร้ายทรมานข้อหาที่2ปิดบังซ่อนเร้นศพข้อหาที่3ลักทรัพย์หรือรับของโจรนะครับเราได้แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องให้สบายใจได้
นะครับตำรวจภูธรภาค4โดยการนำของผมนะครับพลตำรวจโทเจริญวิทย์สิวนิดผู้การตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตีวุฒิพงษ์มุสิกุลท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นท่านพลตำรวจตีมาโนสุภาพภูลนะครับท่านผู้การศูนย์สืบสวนของตำรวจภูธรภาค4และพนักงานสอบสวนของสภ.เชียงยืนนะครับเราจะทำอย่างเต็มที่นะครับอากนวลนะครับขออภัยครับพนักงานสอบสวนแล้วก็ท่านผู้กับกนวลด้วยนะครับเราจะทำคำนวณนี้อย่างเต็มที่รอบคอบแล้วก็รัดกุมที่สุดนะครับในตรงนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจได้ผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาในวันนี้เป็นอย่างดีนะครับเห็นท่านชูป้ายอะไรต่างๆเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกอย่างดีเลยไม่เฉพาะผมอย่างเดียวท่านผู้การทั้งสองท่านและท่านผู้กับคณะพนักงานสอบสวนด้วยก็เช่นกันนะครับตรงนี้ขอให้ทุกท่านสบายใจได้นะครับทำอย่างดีที่สุดรอบคอบแล้วก็รัดกุมจะต้องนำตัวนายสมคิดพุ่มพวงนี้ลงโทษให้ได้นะครับตามพยานหลักฐานตามกฎหมายของบ้านเมืองนะครับตรงนี้นะครับก็คงสบายใจนะครับผมขอยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องอย่าง 100% ครับ